นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่จังหวัดพิจิตรเนี่ยชื่อว่าคุณสมมาตรแกไปสัมมนาและปรากฏว่าตอนกลางคืนเนี่ยแกก็เลยออกไปนั่งรับลมตรงบริเวณริมหาดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าแกโดนดักตีนะฮะแล้วเห็นบอกว่าโทรศัพท์มือถือกับเงินแกหายคุณผู้ชมลองดูภาพตอนที่ไปเจอนายกสมมาตรเนี่ยแกโดนตีเห็นบอกน่ากลัวมาก คือสภาพด้วยความเคารพคือเละเลยฮะนี่คือสภาพของนายกสมมาตรคุณผู้ชมครับศีรษะแตกจมูกแตกปากแตกใบหน้าปูดบวมอันนี้คือตอนที่มีการเอาผ้าก๊อซพันแล้วถูกไหมฮะแล้วตอนที่เกิดเรื่องเลยคุณผู้ชมครับคุณสามารถเนี่ยแกยังไม่สามารถที่จะให้การได้เห็นบอกว่ามีอาการบาดเจ็บมือถือหายไปหนึ่งเครื่องแล้วก็กระเป๋ามีเงิน500หายไปเหมือนกันล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่อง8ของเราเองเนี่ยนะฮะไปได้วงจรปิดเป็นหลักฐานตอนทางด้านพี่สมมาตรเนี่ยแกเดินออกมารับลมเปิดวงจรปิดตัวที่1ครับค่ะโดยเบื้องต้นกล้องวงจรปิดหน้าโรงแรมนะครับตอนเที่ยงคืน28นี่จะเห็นพี่สมมาตรก่อนจะโดนตีโดยตอนที่เราดูจากกล้องวงจรปิดคือจะไม่เห็นคนร้ายแต่จะเห็นพี่สมมาตรเนี่ยเดินเพื่อจะไปที่ชายหาดเพราะแกมาสัมมนาแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับก็ถูกคนร้ายดักตีจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บแต่ว่าล่าสุดมันมีข้อมูลตัวหนึ่งอันนี้น่าสนใจต้องบอกก่อนว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้อยากให้ไปพบตำรวจด่วนเพราะตำรวจอยากสอบถามแต่ไม่ได้ว่าคุณผิดคุณทำนะต้องบอกก่อนนี่คือมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาไปดูวงจรปิดตามเส้นทางที่จะไปยังบริเวณหาดหาดดังกล่าวก็คือหาดชะอำจุดที่ทางนายกคือพี่สมมาตรถูกดักตีวันนี้ทีมข่าวลงไปยังจุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับตรงบริเวณหาดชะอำด้านหน้าโรงแรมชื่อดังจุดที่นายกสมมาตรมาพักแล้วลงมาเดินเขาเรียกอะไรนะพักผ่อนแล้วก็ถูกคนร้ายดักตีถ้าเป็นไปได้ขึ้นวงจรปิดมอเตอร์ไซค์ของบุคคลที่ตำรวจขอความร่วมมือด้วยฮะขึ้นค้างเอาไว้วันนี้คุณผู้ชมครับพอทีมข่าวลงไปในพื้นที่เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาลงมาตรวจสอบยังบริเวณจุดเกิดเหตุและนอกจากนี้มีการมาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนี่ฮะชุดพอถอนะครับล่าสุดเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สาวของนายกก็ถามทางพี่สาวบอกว่าเอาจริงนายกเนี่ยในวงจรปิดที่เห็นนายกเดินไปที่ชายหาดเนี่ยนายกเมาอะไรยังไงหรือเปล่าปรากฏพี่สาวยืนยันว่าน้องไม่ได้กินเหล้าครับแล้วตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็มาด้วยตัวเองเนี่ยแยกกับน้องตอนประมาณ3ทุ่มมาทราบอีกทีคือนายกเนี่ยน่าจะไปพักผ่อนริมหาดตอนประมาณ5ทุ่มมาเดินเล่นเพราะนิสัยของท่านนายกเนี่ยแกจะเป็นคนชอบความชิลอยากสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นไปได้ไหมว่าคนร้ายดักตีเพราะน่าจะเห็นว่าเดินคนเดียวแล้วอายุเยอะแล้วก็เลยมีการหมายจะชิงทรัพย์คุณรัชดานะครับเป็นพี่สาวที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ปลัดท่านโทรมาตอนตีสามกว่าแล้วพี่ปิดเสียงโทรศัพท์ทีนี้พี่ก็เลยไลน์ว่ามีอะไรแล้วรองปลัดท่านก็บอกว่านายกโดนเกิดอุบัติเหตุไอ้เกิดเนี่ยคนตีอะไรเนี้ยเพราะทุกคนเป็นที่รักของนายกนะคะนายกคนรักหมดก็ไม่เข้าใจเพียงแค่โทรศัพท์หายกับเครื่องรางของขลังของท่านแค่นั้นเองคุณผู้ชมครับและถ้าวันนี้พอถอลงไปนะฮะเขาต้องไปสอบถามคนอื่นๆด้วยว่าในช่วงเกิดเหตุมีใครเห็นเหตุการณ์หรือเปล่าปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเราไปเจอกับคุณกุ้งพนักงานดูแลเก้าอี้ริมหาดกุ้งเล่าว่าอย่างไรบ้างกุ้งบอกกลางวันจะเก็บค่าที่นั่งนะคะ30บาทแต่หลังทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปอะค่ะพวกเต็นท์อะไรพวกนี้เขาเก็บกันหมดแล้วนะคะใครจะมานั่งก็ได้ไม่มีใครเก็บค่าใช้จ่ายค่ะแต่ยอมรับว่าพอตกดึกจุดนี้มักจะมีวัยรุ่นมามั่วสุมบางทีก็แอบอ้างขอเก็บเงินค่าเก้าอี้ในตอนกลางคืนค่ะและประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าตรงนี้ชิงทรัพย์บ่อยครับคนเขาบอกเจ้าของที่เขามาเที่ยวกันอ่ะที่เขามาลูกทัวร์กันทั้งหมดเลยมาเช้าพี่มากลางร่มตอน9โมงเช้าแล้วแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเกิดเหตุกันตรงเนี้ยว่าเขาจะตีกันตายอยู่แล้วพี่รู้ไหมบอกไม่รู้พี่ก็เพิ่งมาเหมือนกันพี่ก็เพิ่งออกมาตอน9โมงรู้สึกยังไงมาเจอแบบเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือมันเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไหมใช่ใช่เพราะว่าข่าวเมืองชะอำเนี่ยมันยิ่งไม่ดีอยู่แล้วช่วงเนี้ยนักท่องเที่ยวอ่ะพี่คนไม่มีคนมันไม่มีมาเที่ยวกันเนี้ยก็เลยต้องแบบเสียหายกันไปใหญ่คุณผู้ชมครับขอวงจรปิดมอเตอร์ไซค์คนที่ตำรวจตามหาสักนิดนึงเต็มจอครับภาพนี้เป็นภาพที่ทางทีมข่าวช่อง8ได้มาจากทางเจ้าหน้าที่ที่น้องนฤทธิ์เองไปตามหาจากวงจรปิดเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าผู้ชายคนนี้เราไม่ได้บอกว่าทำนะแต่ขอให้มาพบตำรวจเพราะตำรวจเองต้องการสอบถามข้อมูลเผื่อท่านไม่ได้เป็นคนทำแต่ท่านเห็นเหตุการณ์ขอความร่วมมือพบตำรวจด่วนนะฮะ
เพราะหลังจากนี้เชื่อว่าเมืองเพชรหาดชะอำวงจรปิดเยอะยังไงตำรวจก็ตามเจอฮะว่าพี่ขับไปเส้นไหนหลังจากนี้แต่รีบมาพบซะก่อนนะฮะ